ัสดีครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันนะครับในรายการรออาลาวกฎหมายน่ารู้ครับทางช่องโพลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเจอกันเป็นประจำครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์คุณผู้ชมครับในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของข้อกฎหมายที่เราจะนำเสนอกันในแต่ละหัวข้อแต่ละสัปดาห์นะครับรวมไปถึงเรื่องราวประเด็นทางสังคมที่ใครหลายคนอยากจะหาคำตอบเรื่องของข้อกฎหมายนะฮะมาเสริมแล้วก็ให้ได้รับทราบกันซึ่งในตอนนี้นะครับรายการรออาลาวกฎหมายน่ารู้เรามีออนแอร์นะครับทางช่องแฟนเพจด้วย2แฟนเพจด้วยกันนั่นคือสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแฟนเพจหลักของเราแบบ5นาทีนะฮะข้อกฎหมายแล้วก็ถามไปตอบมานะครับในเรื่องประเด็นหัวข้อนั้นๆรวมไปถึงแบบเต็มๆอีกครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามนะตลอดทั้งรายการได้ในแฟนเพจอีก1แฟนเพจนั่นคือรออาราวกฎหมายน่ารู้นะครับแล้วก็ติดตามรับชมนะฮะพร้อมกันสดตรงนี้และแน่นอนย้อนหลังใน YouTube Channel เช่นเดียวกันนะฮะเข้าไปใน playlist นะครับก็จะมีเรื่องราวของข้อกฎหมายเพียบเลยทีเดียวนะครับคุณสามารถเข้าไปจิ้มเรื่องราวได้เหมือนกันผมแอบไปย้อนดูเรื่องราวในอดีตนะฮะก็โอ้โหมีหลายเอพิโซดเหมือนกันครับที่เราเดินทางกันมาจนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่า2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อกฎหมายเราเยอะมากจริงนะครับใครที่อยากจะเหมือนเจอประเด็นปัญหาอะไรมาแล้วอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับหรือว่าเอาไปตอบนะฮะสู้กับคดีต่างๆก็สามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะครับส่วนวันนี้น่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เหมือนจะไกลตัวคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของพระสงฆ์กันเพราะว่ามันมีประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมาช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องราวที่มีพระสงฆ์คนรายหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่ามีการตั้งสเตตัสแต่ได้ครับในการคบหากับเพื่อนชายอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นในสังคมตรงที่ว่าการตั้งสเตตัสครั้งนี้เนี่ยคือรู้กันอยู่แล้วแหละว่าวันนี้ไม่เหมาะสมนะฮะแต่ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยก็เรียกพระสงฆ์รายนี้นะครับมาตักเตือนแต่ก็ไม่ได้มีการให้ศึกแต่อย่างใดนะครับทีนี้มันก็เป็นการพูดถึงในสังคมว่าเอ๊ะกฎหมายสงฆ์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วต้องจัดการยังไงทำไมเรื่องของวงการสีเหลืองห่มผ้าเหลืองในประเทศไทยเนี่ยมันดูเรียกว่าน่าจะตกต่ำลงไปทุกๆปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของประเด็นสงฆ์กันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองรวมไปถึงเรื่องของประเด็นดราม่าที่เกิดในสังคมนะฮะและผู้ที่จะมาตอบคำถามของเราในวันนี้ครับยังคงอยู่กับพี่ตั้นเช่นเคยนะครับพันตำรวจเอกดร.ธนเศรษฐ์ภิรมย์เอี่ยมนะครับรองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพนะครับกองบัญชาการศึกษาได้เองครับพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนหลายคนถามเรื่องพระสงฆ์ผมเอาเป็นกว้างๆก่อนเลยแล้วกันนะจริงๆปกติแล้วเนี่ยข้อกฎหมายคุ้มครองของพระสงฆ์เนี่ยมันกฎหมายปกติที่คนใช้ทั่วไปเนี่ยสามารถคุ้มครองพระสงฆ์ได้ด้วยหรือไม่ครับพี่ตั้นครับครับก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะครับเป็นตำรวจไม่ใช่ติดพระแต่ถ้าถามมาอย่างนี้ก็ต้องตอบนิดนึงครับซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505ซึ่งบัญญัติขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์โอ้ไม่ใช่กฎหมายใหม่นะกฎหมายดึกดำบรรพ์เลยแหละย้อนกลับไปแบบหลาย60 ปีครับแล้วก็แต่ว่าก็มีการแก้ไขต่อเนื่องมานะล่าสุดก็คือปี2561นะครับแก้ไขต่อเนื่อง4ปีที่ผ่านมาซึ่งมาก็บังคับใช้แก่คณะสงฆ์โดยตรงนะครับนั่นแหละคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายสงฆ์ที่มีบัญญัติมาตั้งแต่60กว่าปีที่แล้วมันก็มีแก้ไขมาเรื่อยๆเพราะว่าบางทีมันก็เปลี่ยนไปตามรูปแบบของสังคมนะฮะจริงๆกฎหมายสงฆ์เนี่ยที่กำหนดขึ้นมาคือก็บังคับใช้แต่พระสงฆ์อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช้กับคณะสงฆ์โดยเน้นที่ด้านปกครองนะครับด้านปกครองของคณะสงฆ์นะครับก็คืออำนาจการปกครองอำนาจการลงโทษทางปกครองแต่จะไม่เกี่ยวกับโทษทางอาญานะครับถ้าโทษทางอาญาก็คือทำผิดอะไรก็ใช้กฎหมายอาญาของเราเนี่ยไปจับได้เลยก็เหมือนบุคคลทั่วไปกระทำความผิดครับสมมุติว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับทำความผิดโดยการที่รับสินบนมาละกันอันนี้ก็กลายเป็นว่าก็โดนเรื่องของกฎหมายสงฆ์ด้วยแล้วก็มาโดนกฎหมายอาญาอีกทีนึงเหมือนกันเป็นคำถามที่ดีนะครับพระสงฆ์มีความผิดฐานรับสินบนได้ไหมครับใช่ไหมได้ไหมฮะคำว่ารับสินบนเนี่ยถ้าตามกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยต้องเกิดจากเจ้าพนักงานครับจริงไหมครับก็คือเจ้าพนักงานเพราะนั้นสงฆ์เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานไหมซึ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505เนี่ยก็กำหนดให้เจ้าวาดเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเป็นเจ้าพนักงานเหมือนกันเหมือนเป็นคนทำหน้าที่ใช่เป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเพราะนั้นจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเจ้าพนักงานได้ครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยพนักงานจะมี2ส่วนเจ้าพนักงานเป็นผู้กระทำความผิดครับพี่ตั้นกับมีผู้กระทำความผิดต่อเจ้าพนักงาน
พราะนั้นมีความผิดได้ทั้งคู่เลยครับงั้นแสดงว่าประชาชนคนทั่วไปจะไปแบบจ่ายเจ้าพนักงานคุณก็อาจจะมีโอกาสโดนใช่เช่นเช่นไปวิ่งเต้นเจ้าวาดขอให้เผาศพก่อนอะไรเงี้ยก็จ่ายเงินนี่คือให้สินบนเจ้าพนักงานมีความผิดก็มีความผิดถ้าเจ้าวาดบอกไม่ยอมแต่เจ้าวาดรับเงินก็มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานรับสินบนรับสินบนหรือไปเรียกรับเงินเพื่อในการปฏิบัติหน้าที่ก็มีความผิดได้เหมือนกันเอออันนี้หลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่มองข้ามเพราะเรามองว่าก็เหมือนเป็นการถวายปัจจัยอะไรประมาณนี้มันต้องแยกให้ออกว่า เป็นการถวายแบบฟรีหรือว่ามีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขนั่นแหละคุณผู้ชมจริงๆมันคาบเกี่ยวเหมือนกันนะเพราะว่าบางเจ้าอาวาสหรือว่าบางวัดเนี่ยเขาก็จะรับด้วยความที่เป็นน้ำใจที่เป็นการถวายปัจจัยแต่บางท่านเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเจตนาของนี่แหละนะฮะญาติโยมเนี่ยเป็นยังไงนะฮะในการถวายปัจจัยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ระวังให้ดีแล้วกันนะฮะส่วนแน่นอนครับพี่ตั้นครับอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมตามที่ปรากฏในพรบพระสงฆ์เนี่ยจริงๆมหาเถรสมาคมเนี่ยเขาสามารถดูแลในส่วนไหนในส่วนกฎหมายตรงนี้คือพระราชบัญญัติฉบับนี้มันจะแปลกนิดนึงส่วนใหญ่พระราชบัญญัติทั่วไปเนี่ยอำนาจที่เขาเรียกว่าออกกฎหมายที่เพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติเนี่ยจะให้กฎกระทรวงครับจริงป่ะออกประกาศเป็นกฎกระทรวงแต่พระราชฉบับนี้จะให้มหาเถรสมาคมเป็นคนดูแลออกเป็นกฎออกมาออกเป็นกฎออกมาเลยเพราะฉะนั้นมหาเถรสมาคมก็คือองค์กรหนึ่งตามกฎหมายที่มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองให้คณะสงฆ์ในปกครองเนี่ยปฏิบัติตามครับนะครับก็มีอำนาจหน้าที่กว้างขวางพอสมควรนะครับออกกฎออกระเบียบต่างๆให้ปฏิบัติแม้กระทั่งทรัพย์สินของคณะสงฆ์พระสงฆ์ตามวัดต่างๆนี่ก็มีอำนาจที่จะเข้าไปควบคุมดูแลได้ก็เหมือนถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนตำรวจของสงฆ์หรืออาจจะเป็นแบบว่าอัยการของสงฆ์อะไรประมาณนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตำรวจเขาเรียกว่ากตลนั่นแหละกตลกตลนั่นแหละเป็นการดูแลควบคุมนะฮะในการทำงานของเจ้าพนักงานนั่นคือพระสงฆ์นั่นเองใช่ครับเพราะว่าหลายคนในสมัยนี้คุณผู้ชมเคยได้ยินวลีนี้ไหมฮะที่ติดเป็นฮะแต่เขาบอกว่าทำงานอะไรอ๋อทำงานเป็นพระสงฆ์มีอาชีพเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์ก็มีเงินเดือนนะจริงเหรอครับมีครับเพราะว่าแต่เงินเดือนไม่เยอะเพียงแต่ว่าเงินเดือนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือพระที่มีตำแหน่งที่มีตำแหน่งหรือพระที่จบปริญญา3ขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็นมหาครับนะครับก็จะมีเงินเดือน 1,500 อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะอะไรครับเพื่อเขาเรียกเป็นเงินไปตามตำแหน่งดีกว่าครับก็อาจจะมีการแบบอาจจะใช้ในการเดินทางไปดูงานนู่นนี่นั่นต่างๆนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็หลายท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเรียนปริญญาต่างๆเนี่ยโอ้โหถือว่ายากจริงแล้วก็มีมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยเกิดขึ้นมาในประเทศไทยเยอะมากปริญญา9หรือปท9เนี่ยเทียบเท่าปริญญาตรีนะแต่การเรียนเนี่ยต่างกับปริญญาตรีมหาศาลนะครับใครที่จบปริญญา9โดยที่ยังไม่ได้บวชพระครับก็คือเป็นเนรเนี่ยอันนี้คือได้สิทธิ์เป็นนาคหลวงเลยนะครับพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนบวชให้เลยนะนะครับเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากถ้าใครจบประเรียน9ก่อนที่จะบวชครับนะครับก็สามารถที่จะให้อ๋อคือเรียนเป็นประเรียน9ก่อนแล้วค่อยบวชใช่คือการที่จะบวชเนรเนี่ยไม่จําเป็นต้องบวชถึงอายุแค่20นะครับอายุ25 26ก็สามารถบวชเนรได้ไม่จําเป็นต้องไปเลือกเป็นบวชพระเพราะนั้นถ้าใครที่เรียนต้องเป็นเนรมาปท1 2 3 4 5ไปเรื่อยจนเห็นว่าตัวเองจะจบปท9แล้วอายุยัง23อยู่เลยก็เรียนให้จบปท9ไปเลยนะครับแล้วพอจบปท9ก็ขอบวชโดยใช้สิทธิ์เป็นนักหลวงครับอันนี้ผมชาวพี่ตั้งในขณะพี่ตั้งบอกว่าพี่ตั้งไม่ได้เป็นพระนะเท่มากเลยนะครับนะมีประเทศไทยมีไม่กี่ท่านหรอกในแต่ละปีครับผมทราบชื่อมาก็มีคุณอดีตพระไพวันใช่มั้ยฮะมีแพรี่ตอนนี้เป็นแพรี่นะฮะก็เป็นคนอีก1คนที่มีความสามารถนะฮะแล้วก็เก่งมากๆเลยเดียวถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วก็จะละนั่นแหละนะฮะสละสมณเพศนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้หลายคนก็อยากจะทราบกันว่าการสละสมณเพศจริงๆมันคืออะไรครับพี่ท่านครับก็คือการสึกครับการที่ตัวเองสึกออกมาโดยสมัครใจก็เหมือนสละก็คือเราสมัครใจครับสละก็คือเราสมัครใจก็คือสึกออกมาโดยสมัครใจครับซึ่งอาจจะพิจารณาตัวเองแล้วไม่เหมาะสมอันนี้คือถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะแต่บุคคลที่รู้ตัวเองว่ากระทำผิดและยังเอาศาสนามาเป็นเครื่องมืออันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับแล้วอย่างนี้มันมีไหมฮะตรงที่แบบว่าถ้าทางมหาเถรสมาคมเนี่ยเป็นคนบังคับว่าไม่ได้แบบบังคับให้สึกนะแต่บังคับให้สละสมณเพศอะไรอย่างเงี้ยมีครับก็ออกคำสั่ง
ออกคำสั่งได้เหมือนกันใช่ครับออกคำสั่งให้สละสมณเพศอ๋อก็เหมือนเป็นการแบบว่าให้สึกว่าทำผิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราพูดให้ดูสวยงามไงออกคำสั่งให้สละแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือออกคำสั่งให้สึกนะครับบังคับให้สึกครับนั่นแหละตามความผิดต่างๆซึ่งหลายคนเนี่ยจริงๆผมมีคำถามถามพี่ตั้นเรื่องของนี่แหละพระทำผิดเยอะมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทางโปรดิวเซอร์ถามมาจริงๆก็ทราบกันอยู่แล้วคือความผิดแน่นอนรวมไปถึงมนต์คาถาไอ้นี่มันเป็นความคาบเกี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยการเล่นมูเตลูเยอะมากอย่างแอลกอฮอล์สมมติเขาบอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวในการดื่มแต่เอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาอย่างนี้มีความผิดไหมครับพี่ตั้งคิดว่าคือพิธีทางศาสนาต้องดูก่อนว่ามันเป็นพิธีที่เป็นไปได้ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นพิธีแล้วดูแล้วเป็นการหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเช่นต้องการเรียกเงินอะไรอันนี้มันก็มีความผิดในเรื่องของช่อโกงอยู่แล้วก็เป็นความผิดอยู่แล้วครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เอาแอลกอฮอล์มาทำไม่ได้เสพเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความผิดทางเขาเรียกทางศาสนาแล้วกันครับนั่นแหละหรืออาจจะเป็นเหมือนแบบว่าอมไว้แล้วก็พ่นใส่สมมติมีผีเข้าแล้วก็อมแอลกอฮอล์ไว้แล้วก็พ่นใส่ไล่ผีก็อาจจะโอเคถ้าเกิดทำด้วยเจตนาที่มันดีก็อาจจะไม่ได้โดนความผิดอะไรคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะแล้วคนที่โดนสิ่งที่พ่นใส่และอาการออกจริงไม่ได้มีการสำแดงหรือแกล้งกระทำอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นหลอกลวงนะแต่ถ้าแกล้งกระทำปั๊บแสดงว่าหลอกลวงแล้วมีความผิดเรื่องทางอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนั่นแหละก็โดนบังคับใช้นะฮะทีนี้แน่นอนนะฮะพนันก่อผิดนะฮะรวมไปถึงเรื่องอีกเรื่องนึงครับเขาบอกว่ามันจะมีประเด็นตรงที่ว่าพระบางรูปเนี่ยหลายๆรูปนะฮะที่เกิดขึ้นมาในสังคมเนี่ยคือก็นุ่งจีวรปกตินี่แหละแต่ว่ามันก็บางคนใจมีความบอกว่าเบี่ยงเบนทางเพศเล็กน้อยอาจจะมีเรื่องของการใช้เครื่องสำอางมาแต่งหน้าแต่งกายแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยจริงส่วนตัวพี่ท่านพี่ว่าเขามีความผิดมากน้อยแค่ไหนครับในเรื่องนี้คือการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ถึงขั้นไปร่วมเสพเมถุนนะไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือไม่เนี่ยก็แล้วแต่มันก็ไม่ถึงการที่จะต้องรับโทษทางปกครองถึงขั้นปราชิกโทษทางปกครองของพระมีหลายกรณีนะครับโลกวัชชะอันนี้ก็คือโลกติเตียนหมายถึงว่าตรงนี้ตัวเองก็ไปรับผิดต่อที่ชุมนุมสงฆ์แล้วก็กล่าวคำอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ตรงนั้นก็ถือว่าโทษก็หมดไปแต่ถ้าเป็นปาราชิกเนี่ยก็คือขาดจากการเป็นสงฆ์เลยครับถือว่าไม่ใช่สงฆ์เลยจบเลยนะครับอย่างกรณีที่ไปเสพเมถุนอย่างเงี้ยนะครับถือว่าไม่เป็นสงฆ์ตั้งแต่วันที่คุณไปเสพแล้ววันแรกวินาทีไอ้คุณที่ใส่ชุดมายังเค้าเรียกว่ายังห่มนุ่งห่มผ้าเหลืองอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีสิทธิ์ผมแล้วครับนั่นแหละคุณผู้ชมครับจริงๆก็เป็นความคาบเกี่ยวที่บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอันไหนคือเหมาะสมหรือความไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นแหละนะฮะทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นครับก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของการนี่นะฮะก็มั่วสุมกับสีกาแต่ว่ามันเป็นประเด็นตรงที่ว่าถ้าเกิดสีกาเนี่ยเป็นเด็กและเยาวชนที่อายุไม่เกินเนี่ยแหละ18-20ปีบริบูรณ์อย่างเงี้ยจริงๆตามหลักความผิดในของสงฆ์เนี่ยคือผิดอยู่แล้วแต่ตามหลักของคดีอาญานี่คือต้องโดนจำคุกอะไรยังไงบ้างไหมพี่ตั้งครับครับคือนำเรียนมาเมื่อสักครู่ว่าตามพระธรรมบัญญัติสงฆ์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการปกครองครับนะครับการปกครองก็คือถ้าไปมั่วสุมกับศรีกาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ก็คือผิดก็คือปาราชิกก็ต้องสึกออกจากพระไปอันนี้คือจบใช่ไหมครับครับแต่ส่วนสิ่งที่ตัวเองกระทำไปกับเด็กเนี่ยก็ต้องไปดูประมวลกฎหมายในเรื่องนั้นนะครับประมวลกฎหมายอาญาก็ว่ากันด้วยถ้าคุณกระทำชำเราต่อเด็กอายุต่ำกว่า15ปีครับก็คือไม่ต้องสนใจว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ครับก็ผิดแน่นอนก็เชิญเข้าคุกนู่นไปแต่ถ้าเกิน15ปีอาจจะเด็กยินยอมก็ไม่ผิดแต่จะไปผิดเรื่องของพรากผู้เยาว์ก็เชิญรับโทษทางอาญาไปนั่นแหละคุณผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้โหกฎหมายสงฆ์เนี่ยมันเอื้อมามันดูแบบปกครองแล้วบางทีสงฆ์มันก็ดูแค่ตักเตือนแล้วก็จบไปเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายอาญาก็มีส่วนนะฮะเข้ามาบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าเจ้าพนักงานที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับประเด็นสังคมดราม่าเรื่องนึงที่คุยกันไว้ในช่วงต้นรายการนั่นก็คือการตั้งสถานะคบหากับชายคนสนิทนะฮะแล้วก็ปรากฏว่านะครับก็มีเจ้าอาวาสเนี่ยเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนนะครับสำหรับการตั้งสถานะสเตตัสของพระสงฆ์รายหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อครับคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าสำหรับกฎหมายน่ารู้ช่วงนี้ติดตามรอ Around the World ครับกฎหมายแปลกรอบโลกครับกฎหมายแปลกรอบโลกรอ Around the World
ประเทศสหราชอาณาจักรหรือที่รู้จักกันในนามของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมการศึกษาอีกทั้งยังมีภูมิประเทศอันสวยงามตลอดจนความงามของบ้านเรือนจนถึงปราสาทพระราชวังแต่มีกฎหมายแปลกในประเทศอังกฤษข้อหนึ่งแม้แต่คนอังกฤษเองก็ยังไม่เข้าใจว่าบางกฎหมายมีไว้ทำไมแต่กฎหมายมีข้อหนึ่งคือห้ามเสียชีวิตในรัฐสภารัฐจะต้องเป็นผู้จัดงานศพให้เพื่อตัดปัญหาจึงมีการห้ามการเสียชีวิตกันต่อมาเอาเป็นว่าหากกลัวความลำบากในการจัดงานศพให้ก็ไปแก้กฎหมายยกเลิกการจัดงานศพไปเลยดีกว่านะคะนี่คือรอเราในเวิลด์ครับกฎหมายแปลกรอบโลกนะฮะโอ้โหพากันไปที่ประเทศอังกฤษครับเขาบอกว่าการเสียชีวิตเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะฮะคนก็มีบางไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็พาไปฝังศพตามปกติแต่เขาบอกว่าห้ามเสียชีวิตในรัฐสภานะครับเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่จะต้องทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเสียค่าจัดงานศพนะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษก็เลยออกกฎหมายว่าห้ามเสียชีวิตในรัฐสภาเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสว.สส.ต่างหากนะฮะก็ห้ามมีอายุเยอะเกินแล้วก็ไปตื่นเต้นจนเสียชีวิตในรัฐสภาที่อังกฤษนะครับแต่ที่ไทยไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเสียชีวิตในรัฐสภาหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมกลับมาต่อคุณผู้ชมเรื่องนี้แน่นอนนะครับเรื่องของเนื้อหากรณีข่าวที่เกิดขึ้นนั่นก็คือพระสงฆ์ชี้แจงกรณีตั้งสเตตัสกับเพื่อนชายคนสนิทบอกว่าเพิ่งคบกันยังไม่มีอะไรเกินเลยด้านเจ้าอาวาสก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนแล้วในส่วนตัวพี่นั่นคิดว่าอ่ะอย่างกฎหมายการปกครองของสงฆ์เนี่ยคือดูมันอรุอร่วยเกินไปไหมฮะในเรื่องนี้คือลักษณะการที่ตัวเองคุยโซเชียลกับเพื่อนเพศเดียวกันเนี่ยครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับคุยได้สิทธิ์ของเราอยู่แล้วแต่ในเรื่องของสงฆ์เนี่ยก็อยู่ที่การวางตัวสงฆ์เนี่ยก็คือเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธใช่ไหมครับที่ชาวพุทธจะกราบไหว้ถ้าเกิดว่าตัวเราเองเนี่ยคนในชุมชนนั้นเนี่ย รู้ว่าสงฆ์องค์เนี้ยมีพฤติการแบบเนี้ยถามว่าเราจะไปกราบไหว้ไหมล่ะก็ไม่ละจริงป่ะคือทางสงฆ์ผมก็เชื่อว่าเจ้าอาวาสได้วิเคราะห์แล้วคงจะเป็นไปตามนั้นผมไม่ได้มีความคิดโต้แย้งอะไรแต่ตัวผู้ที่ปฏิบัติเองเนี่ยก็ต้องคิดถึงตัวเองว่าควรที่จะยังอยู่ให้คนอื่นกลับบ้านไหมต้องพิจารณาตัวเองดีกว่าอย่าให้ทุกคนอื่นมาบังคับเลยนะครับตัวเองเนี่ยพิจารณาว่าเหมาะไหมถ้าอยากจะไปในแนวนั้น คุณก็ลาสิกขาไปอยู่กับเขาได้เลยว่ามีปัญหาอะไรนี่ครับนั่นแหละศาสนาเราก็จะได้ไม่ถูกโจมตีเพราะว่าเขามาถึงขนาดที่ตั้งสเตตัสได้นี่ผมว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะพยายามจะเปิดตัวเองอยู่แล้วนะครับนั่นแหละก็ผมว่าข้อคิดของพี่ตั้นนี่เป็นไปในแนวทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่เป็นสามเณรที่เตรียมตัวจะเป็นพระสงฆ์ต่อในระยะยาวก็จริงๆแอบคิดได้นะเรื่องนี้เหมือนที่พูดถึงท่านหนึ่งที่ชื่อแพรลิงใช่ไหมแพรลี่อ่ะนะครับก็เขาก็รู้ตัวเขาเองไงว่าเขาไปแนวนี้ไม่ได้แล้วคืออาการมันเริ่มออกเยอะท่านก็เลยสึกออกมาก็จบไม่เห็นมีปัญหาหลังจากนั้นแต่งตัวผู้หญิงเลยไม่ใครว่าเต็มที่เลยใช่สุดท้ายก็จะมีคนเคารพนับถือในความเป็นแพรรี่อยู่หรือว่าเป็นอดีตพระไพรวันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะแบบอุ๊ยเสียดายเรื่องของบริเวณ9นู่นนี่นั่นต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรู้ที่ติดตัวเขาไปก็ยังไปช่วยในเรื่องของสังคมในงานอื่นๆต่อได้เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นนานาจิตตังนะฮะแล้วแต่มุมมองความคิดนะครับแต่ก็แล้วแต่อย่างที่บอกกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสบายใจนะครับของตัวญาติโยมต่างๆที่จะไปกราบไหว้คนคนนึงที่นั่นแหละคุณผู้ชมครับที่เป็นสมณภาพที่ประมาณนี้นะฮะแต่ทีนี้ปุ๊บก็มีข้อคำถามข้อนี้นะฮะส่งมาจากพิธีกรสาวสวยของเราคุณดันนะฮะถามว่าจริงๆอยากถามพี่ตั้นว่าจริงๆเนี่ยพระสงฆ์ส่วนใหญ่เนี่ยสามารถเล่นโซเชียลมีเดียได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือคำเขาเรียกว่าวินัยทางสงฆ์เนี่ยจะเป็นคำพูดกว้างๆรวมๆนะครับก็คือถ้าทำตัวแบบไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็มีความผิดโลกวัชชะที่ผมบอกอ่ะก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นต้องสึกไงทำตัวไม่เหมาะสมใช่ถ้าเล่นจนมันเริ่มเลอะเทอะครับก็ไม่ควรที่จะเป็นส่งต่อไปนะครับไม่ใช่ต้องให้คนอื่นมาบังคับจับสึกก็คือโอเคกฎหมายส่งมันไม่เข้าถึงขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยที่ตัวเองเล่นโซเชียลมากจนเกินไปเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดพลาดอย่างเช่นไปกดไลค์กดแชร์ภาพบางภาพหรือการกระทำที่มันผิดกฎหมายตัวเองก็จะกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายถ้าเมื่อไหร่เป็นผู้กระทำความผิดกฎหมาย
ทีนี้แหละครับปราชิกจะเกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมายส่งนี้ให้อำนาจต่อพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการศึกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องให้พระศึกนะนะครับกฎหมายก็ให้อำนาจงานสอบสวนท่านมีการดำเนินคดีทำผิดคดีอาญาด้วยก็ใช่แหละเจ้าพนักงานแต่มันก็มีเงื่อนไขนะว่าถ้าส่งเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายแล้วเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งจำเป็นต้องควบคุมไหมสองพนักงานสอบสวนสามารถที่จะให้พระไปปกครองได้ไหมปกครองคือควบคุมตัวไว้ครับได้ไหมส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทำกันพระก็ไม่รับเหมือนกันเพราะว่าก็ปาราชิกไปเลยดีกว่าใช่ใช่อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องสึกเนื้อครับหรือให้ประกันตัวอาจจะไม่ต้องสึกเนี่ยสามกรณีเนี้ยก็ไม่ต้องสึกได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครทำก็ให้สึกไปดีกว่าเพราะว่าก็เป็นที่กลหาแล้วนะครับประชาชนในชุมชนนั้นก็แล้วมันจะกลายเป็นสร้างความเสื่อมเสียให้กับวัดที่จำวัดอยู่ด้วยนะฮะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นครับพูดถึงองค์รวมเนี่ยของวัดกันดีกว่านะครับมันก็มีประเด็นข่าวที่พูดถึงเรื่องของกรณีที่วัดดำเนินการเป็นพุทธพาณิชย์หลายคนอาจจะแบบเอ๊ะคำนี้คืออะไรพุทธพาณิชย์จริงๆก็คือพุทธแล้วก็พาณิชย์นั่นแหละพาณิชย์คือการค้านะฮะทีนี้ถามว่าถือว่าผิดพรบหรือวินัยสงฆ์หรือไม่อย่างไรก็คล้ายๆกับการรับสินบนนั่นแหละผมว่าคือมันก็คาบเกี่ยวนะคาบเกี่ยวพุทธพาณิชย์เนี่ย มันเป็นเรื่องคาบเกี่ยวเพราะว่าพุทธพาณิชย์สมมุติเรื่องคือการเช่าพระครับการเช่าพระอาจจะให้ฟรีได้อะมันก็มีต้นทุนนะใช่จริงป่ะจริงแต่ว่าไปความเคารพนับถือของคนพุทธว่าก็อยากจะมีพระไว้เขาเรียกเป็นการเช่าไม่ใช่เป็นการซื้อนะครับก็เป็นแต่บางทีราคามันก็แบบโอ้ก็อาจจะเกินไปก็คือเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือลักษณะเป็นการเช่าพระเนี่ยแหละพุทธพาณิชย์แต่มันก็เป็นเรื่องคาบเกี่ยวถ้าไม่มากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นผิดเพราะพระเองวัดเองก็มีค่าใช้จ่ายนะครับค่าน้ำค่าไฟต่างๆและในการผลิตหรือสร้างเขาเรียกว่าสร้างอะไรวัตถุนิยมวัตถุมงคลพวกนี้มาก็มีค่าใช้จ่ายหมดอยู่แล้วครับถ้าจะมาให้ฟรีเนี่ยก็คงจะทำให้วัดก็ไม่มีรายได้ครับนะครับแต่ผมเชื่อว่าประชาชนคนทั่วไปเนี่ยที่จะไปเช่าบูชาพระพุทธรูปนะฮะต่างๆนะครับก็จะต้องเข้าใจอยู่แล้วแหละผมว่าอาจจะแบบเต็มใจในเรื่องของการจ่ายเงินต่างๆนะฮะแต่ทีนี้มันก็จะมีบางวัดที่อาจจะแบบทำขึ้นมาเป็นแบบทำวัดสวยๆแล้วก็เรียกว่าแต่ส่วนใหญ่ผมไม่เคยเจอการเก็บค่าเข้าชมนะฮะก็จะเป็นแค่การทำบุญต่างๆนะฮะส่วนใหญ่พุทธพาณิชย์ก็น่าจะเป็นเรื่องแหละการทำบุญนั่นแหละคุณผู้ชมอ๋อเอาเป็นว่าแน่นอนนะครับวันนี้น่าจะครอบคลุมกันเยอะแยะเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกกรณีมีกลุ่มคนเนี่ยใส่ความว่าร้ายคณะสงฆ์ทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือว่าความแตกแยกทีนี้คนทั่วไปปกติประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับโทษเรื่องนี้บ้างไหมฮะคือถ้าเราพูดกันตรงๆในศาสนาพุทธของที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดปัญหาก็คือมันมีสองนิกายนึกออกไหมครับครับนิกายที่เขาเรียกว่าธรรมยุทธกับมหาเถรวาทเนี่ยนะครับก็คือมีสองนิกายก็กลายเป็นว่าทั้งสองนิกายเนี่ยก็อยากจะมาเป็นองค์เขาเรียกว่าเป็นผู้นำในองค์กรมันก็จะเกิดมีการแข่งแย่งชิงดีกันครับถ้าพูดตรงๆนะเหมือนคอยเอาแง่ชิงดีชิงเด่นกันอะไรประมาณนั้นเพื่อตำแหน่งหน้าที่ที่ไหนมีผลประโยชน์ไม่ว่าจะตำแหน่งหน้าที่อะไรก็แล้วแต่หน่วยองค์กรไหนก็แล้วแต่ที่มันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาครับปัญหาการขัดแย้งกันก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่พ้นกระทั่งคณะสงฆ์หรือมหาเถรวาทมหาสมาคมนี่แหละครับที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ์เนี่ยมันก็เกิดปัญหาประเภทนี้มาช้านานแล้วนะครับนั่นแหละคุณผู้ชมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่คณะสงฆ์โจมตีกันแค่นั้นประชาชนเองก็นั่นแหละมีส่วนร่วมด้วยนะครับทีนี้มันมีอีกหนึ่งกรณีข่าวนะฮะที่เราจะคุยกันในวันนี้คุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของกรณีสองไทม์ไลน์คดีสะเทือนวงการสงฆ์จับพระคมยักยอกวัดนะฮะ300 ล้านบาทคุณผู้ชมหูเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกว่ามีปัญหากันด้วยนะครับก็เรียกง่ายๆคือว่าพอมีเงินจากปัจจัยที่ประชาชนบริจาคเข้ามาให้ในวัดก็ได้เงินก้อนนึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอถึงเวลาตัวเองต้องสึกแล้วหรืออาจจะบอกว่าต้องเปลี่ยนผ่านให้กลายเป็นเจ้าอาวาสคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยตัวเองก็ไม่ยอมลงเพราะว่ารู้ว่าเงินมันได้รับรายได้มาเยอะอะไรเงี้ยทีนี้เราต้องดูก่อนว่าทำไมถึงยักยอกเงินได้ถึง300 ล้านนั่นแหละสิครับคือสาเหตุที่ยอดเงินสูงได้ขนาดนั้นครับก็ต้องยอมรับว่าพระคมเองที่ผมทราบมาเนี่ยเป็นทักพระนักเทศหนุ่มที่มีฝีไม้ลายมือในการเทศที่ดีมากครับประชาชนก็ติดเนี่ยก็คืออยากไปฟังท่านนะตอนที่ท่านเป็นพระก็คือบริจาคทำบุญเยอะครับก็เอาง่ายๆแบบถูกใจเหมือนแม่ยกพูดกันตรงๆก็คือเงิน300 ล้านเนี่ยถ
ท่านเป็นคนทำมาเองนั่นแหละครับเขาพูดจริงๆนะทำมาเองแต่ตามกฎหมายเนี่ยการที่พระทำมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ของวัดเชื่อว่าจะคิดว่าเป็นเงินของตัวเองก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ทีนี้พอตัวเองจะสึกไงคิดตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะสึกครับจะเอายังไงต้องคิดว่าเงินที่ตัวเองสร้างมาเพราะว่าตัวเองเป็นคนเทศศาสนานั่นแหละครับถ้ามองมุมของพระคมก็อาจจะมองว่าเออก็เงินตัวเองครับมาแต่ตามกฎหมายบอกเงินเป็นเงินของวัดการที่คุณดึงเงินที่คุณหามาแต่เป็นเงินของวัดไปเนี่ยมันก็เลยมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ไงนะครับแล้วก็มีความผิดเรื่องเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ด้วยนะครับเพราะเจ้าอาวาสเพราะว่าเป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าอาวาสด้วยเป็นเจ้าพนักงานด้วยนั่นแหละนะครับเลยเป็นหน่วยงานที่รู้สึกจะปปช.เข้ามาตรวจสอบหรือยังไงด้วยนะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการที่เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ครับนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าอย่างแพรรี่เขาก็เคยบอกไว้ว่าตอนนี้เขาเป็นพระเนี่ยเขาไม่สามารถเอาเงินเนี่ยเพื่อที่จะมารักษาแม่ที่ป่วยได้เลยเขาก็เลยขอออกมาดีกว่าอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่มุมมองนะคุณผู้ชมครับไม่ผิดนะฮะอย่างที่บอกวันนี้คุยกันเรื่องประสงค์เนี่ยผมค่อนข้างจะบอกว่าอยู่วงนอกมากผมเองก็นับถือศาสนาอิสลามนะฮะพยายามที่จะเป็นบอกว่านั่นแหละนะประชาชนคนนึงที่อยากจะถามคำถามกันทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่จริงๆผมเตรียมไว้ถามพี่ตั้นในข้อสุดท้ายนั่นคือเรื่องของข้อพิพาทสมมติว่าสงฆ์มีข้อพิพาทกันจริงๆสงฆ์เนี่ยสามารถจ้างทนายความได้มั้ยครับพี่ตั้นได้ไม่มีปัญหาไม่มีกฎหมายห้ามครับจ้างได้ครับอย่างข้อพิพาทเรื่องของพระคมก็คือได้เหมือนกันไม่ถ้าไม่มีก็ขอทนายช่วยได้ครับตามศาลก็จะมีทนายช่วยหรือตามโรงพักก็จะมีที่ปรึกษาทนายให้อยู่แล้วเพราะว่าบางท่านก็ไม่ได้ถือเงินเยอะแยะมากมายอะไรอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมครับท้ายที่สุดครับเดี๋ยวให้พี่ตั้นฝากดีกว่าสังคมปัจจุบันนะฮะที่แน่นอนก็มีประชาชนเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกิจของสงฆ์ด้วยแล้วก็มีพระสงฆ์ที่ทำผิดวินัยมากมายก่ายกองนะครับให้พี่ตั้นฝากเรื่องนี้แล้วครับก็อย่างอื่นเลยเนี่ยเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับหลายมุมนะครับบางคนเชื่อก็เชื่อมากบางคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและที่สำคัญเรื่องของสงฆ์เนี่ยเป็นที่เคารพและกราบไหว้ของชาวพุทธครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าตัวสงฆ์เองเนี่ยรู้ตัวเองนะครับถ้าว่าเราทำตัวไม่ดีหรือผิดพลาดหรือไม่เหมาะที่จะอยู่ผมเชื่อว่าการที่ตัวเองออกไปทำประกอบอาชีพอื่นได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อศาสนานะครับก็ฝากท่านผู้ชมถ้าเห็นการที่ประพฤติไม่เหมาะสมของสงฆ์เองนะครับก็สามารถที่แจ้งไปที่เขาเรียกว่าเถรสมาคมได้หรือเจ้าอาวาสวัดนั้นก็ได้หรือที่แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีสมาคมสงฆ์อะไรใช่ใช่เขาจะมีหน่วยงานของราชการที่คอยกำกับดูแลเรื่องนี้ไว้ตรวจสอบได้อยู่แล้วครับก็ฝากทุกคนเป็นหูเป็นตาครับครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่สำหรับกฎหมายน่ารู้นะฮะรอราวนะครับทางช่องโพลิททีวี3แพลตฟอร์มนะครับอย่าลืม Facebook Fanpage ของโพลิททีวีครับ Facebook Fanpage ของรอราวและ Facebook Fanpage นะฮะอีก1ช่องทาง YouTube Channel ย้อนหลังด้วยเช่นเดียวกันสำหรับกฎหมายน่ารู้วันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกับพี่แนนและก็พี่ตั้นได้เลยนะครับวันนี้ผมและพี่ตั้นลาคุณผู้ชมนะฮะเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ